สวัสดีค่ะเช้าวันนี้พี่อู๋จะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงโคโลคาเซียฟาโลมาสนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะให้ดูว่าพี่อู๋เลี้ยงยังไงพี่อู๋ว่าทำการทดลองไว้สองแบบค่ะทั้งแบบบนบกนะคะแบบบนบกแบบนี้ปลูกบนดินแห้งๆนะคะรดน้ำปกติกับปลูกในน้ำค่ะเดี๋ยวพี่อู๋พามาดูในต้นที่ปลูกในน้ำนะคะนี่ค่ะปลูกในน้ำนี่นะคะฟาโรมาสนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะให้ดูว่ามันว่าข้อดีของการปลูกน้ำกับปลูกบกเนี่ยต่างกันยังไงนะคะเรามาดูปลูกบกกันก่อนเลยนะคะนี่พี่อู๋สังเกตเองนะคะว่าเวลาโคโลคาเซียที่มันปลูกบกอะเวลาไหลที่เกิดมาค่ะมันจะขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยไวกว่านะคะอายุเท่ากันหมดทุกอย่างเลยนะคะพี่อู๋เอาลงดินต้นนึงลงน้ำต้นนึงต้นที่ลงดินนะคะเวลามันมีไหลนะคะเนี่ยค่ะพี่อู๋ก็เอามอสคุมเอาไว้อีตรงจุดที่มันจะเกิดรากนะคะแล้วมันก็ขึ้นกระดกเป็นต้นขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้สมบูรณ์แข็งแรงมากเลยนะคะลำต้นใหญ่แบบสมบูรณ์แข็งแรงแบบหน่อข้างล่างเอ้ไหลมันเนี่ยลงรากอะรากอะลงไปลึกเลยค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดพี่อู๋ก็เอาสแฟงน้ำมอสมาคุมอีตรงข้อต่อมันอีตรงที่จะเกิดรากนึกคงจะนึกออกนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่อู๋พามาดูที่อยู่ปลูกในน้ำบ้างนะคะนี่ค่ะต้นนี้ปลูกในน้ำนะคะจะเห็นว่าเนี่ยไหลนะคะความยาวทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแต่ที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะคะยังไม่ขึ้นเป็นใบเป็นต้นสักทีนะคะมันก็ยาวเหมือนมันทอดยาวไปเรื่อยเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะนะคะไหลออกมาเยอะมากเลยนะคะเหมือนมันก็ชอบน้ำนะคะในความชอบมันนะคะเนี่ยค่ะมันก็ชอบมันก็ยังมีความรู้สึกว่าออกมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแต่ยังไม่ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันยาวไปมากเลยเห็นไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เนี่ยนะคะมันยาวไปมากเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ยอมที่จะตัดสินใจขึ้นเป็นใบสักทีนะคะเหมือนพยายามแผ่กระจายอำนาจไปทั่วๆผิวเปียกประมาณนั้นนะคะเยอะมากเลย1ไหล2ไหล3ไหล4ไหล5ไหลนะคะเนี่ยค่ะนี่คือการปลูกในน้ำมันไหลมันสมบูรณ์มากแต่มันช้าคือมันขึ้นเป็นต้นช้ามันทำให้สมมติว่าเราจะทำการเก็บผลผลิตหรือขายผลผลิตของเราเพื่อเอาเงินมาทำการเทิร์นโอเวอร์เรทได้รวดเร็วนั้นชักช้ามากนะคะกว่าการปลูกบนบกเห็นไหมคะบนบกเนี่ยขึ้นเป็นต้นขนาดนี้แล้วถ้าเป็นชาวบ้านก็คือตัดขายได้แล้วนึกออกไหมคะเปิดรับจองกันได้ละพี่อู๋พามาชมอีกนะคะนี่ค่ะพี่อู๋ก็ปลูกบนบกอีกนี่ตอนนี้ค่ะปลูกบนบกอีกเหมือนกันอันนั้นไม่ได้ปลูกลงโขละนี่ปลูกในกระถางเห็นไหมคะว่าการเกิดไหลเนี่ยมันเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นต้นที่ไวเห็นไหมคะนี่หนึ่งต้นพี่อู๋ก็เอามอสมากระจุกตรงนี้ล่อรากมันตรงนี้ให้รากมันออกตรงนี้นะคะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะคือมันตอนนี้ได้สี่ไหลก็คือสี่ต้นเลยเห็นไหมคะว่าความเร็วมันมากกว่าที่ปลูกลงน้ำมากมายน้ำยังแบบทอดยอดอยู่เลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าปลูกในกระถางได้เจออากาศนี่ขึ้นเป็นต้นไวมากดังนั้นนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างระหว่างการปลูกลงดินกับการปลูกในน้ำนะคะว่ามันได้หน่อที่เร็วต่างกันมากนะคะอันนี้คือชัดเจนเลยนะคะไปดูอะไรกันอีกอ่ะพี่อู๋ก็เลยปลูกทั้งสองอย่างเลยค่ะปลูกทุกชนิดนะคะพี่อู๋จะมีทั้งปลูกลงน้ำปลูกลงดินปลูกอะไรนี่แล้วพี่อู๋ก็มีนี่พี่อู๋ก็ต้นเนี้ยเดิมวันก่อนเนี่ยมันอยู่ในน้ำพี่อู๋ก็โอ้เห็นละถ้าเราจะอยากให้ขึ้นเป็นต้นไวเราก็ยกจากน้ำมาอยู่บนดินเนี่ยค่ะไหลมันยาวมากแล้วถึงอะไรรู้ไหมมันไหลมันแข็งไงพอมันแข็งพี่อู๋มาจับในขดในกิโคมันหักค่ะหักไปหลายอันเลยพี่อู๋ก็เอ้ยเอาไงเนี่ยก็เอาลองเอาช่วยเอาดินกบมันนะคะเผื่อว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่นะคะแปลว่าถ้าจะปลูกดินก็คือปลูกดินแต่แรกเลยอย่าไปแบบว่าปลูกน้ำก่อนแล้วมาปลูกดินนะคะเพราะไหลมันยาวแล้วจะเอามาขดงออย่างเงี้ยยากนะคะดังนั้นพี่อู๋ว่าคนทำขายอ่ะปลูกบนดินเถอะเร็วได้ตังเร็วนะคะแต่ถ้าคนอยากมีระยะยาวอยากขยายพันธุ์เยอะๆก็เนี่ย
ปลูกน้ำไปเถอะเนี่ยนะคะดูดิยังไม่ขึ้นสักทีอ่ะยาวจะยาวไปไหนอ่ะอีกหน่อยพี่อู๋จะแกงไหลฟาโลแล้วไฮโซเว้ยแกงไหลฟาโลอ่ะโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ